ถึงชาเยาวราชก็ว่าสุดยอดแล้วแต่ก็ยังมีชาที่นักดื่มชาบางคนอาจจะไม่เคยเห็นชาหายากที่ใครๆก็อยากได้มาครอบครองหรือแม้แต่ชาราคาแพงที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดของชาแต่ราคาจะแพงแค่ไหนรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรต้องให้กูรูชาท่านนี้เป็นคนให้คำตอบค่ะพี่คะเข้ามานี้เห็นว่ามีชาเยอะมากทำไมพี่หมีถึงสะสมชาคะชาบางอย่างเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงความแปลกความแตกต่างย้อนไปถึงกระบวนการประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยครับซึ่งบางอย่างมันมีประวัติศาสตร์มันมีเรื่องราวในตัวมันเองค่ะจริงๆแล้วการที่เราเริ่มเอาใบไม้มาชงกับน้ำเพื่อเป็นชาเนี่ยมันจุดเริ่มต้นที่มันนานมาแค่ไหนแล้วคะก็จะประมาณพันกว่าปีก่อนคริสตกาลก็ประมาณ 3,000 ปีที่เมืองจีนนะมันจะมีมณฑลหนึ่งชื่อว่าปาสูหรือว่าเสฉวนในปัจจุบันนะครับผมเป็นที่กำเนิดชาที่แรกนะที่เหมิงติ่งซานนะครับเหมิงติ่งซานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้นชาต้นแรกแล้วก็ชาเนี่ยเกิดจากบริเวณเนี้ยแล้วก็ส่งกระจายไปทั่วประเทศนะครับคือวัฒนธรรมชาเนี่ยเกิดจากที่นี่วิธีการดื่มวิธีการชิมวิธีการทำชาเนี่ยเริ่มจากที่นี่แต่พี่หมีบอกว่าในสมัยแรกเริ่มชาไม่ได้ถูกดื่มเป็นเครื่องดื่มเหมือนเช่นในปัจจุบันแต่ชาถูกดื่มเพื่อเป็นยาหรือนำไปปรุงเป็นอาหารซึ่งในช่วงสมัยราชวงศ์โจวชาถือเป็นหนึ่งในเครื่องบรรณาการที่ดินแดนที่อยู่ในปกครองจะต้องส่งให้ราชสำนักดังนั้นในยุคนั้นชาจึงถูกใช้เฉพาะในวังและใช้สำหรับราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้นค่ะซึ่งในสมัยก่อนไม่ได้มีชาหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทเหมือนเช่นในปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วอย่างในปัจจุบันเนี่ยค่ะชาเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะคะมีเยอะแค่ไหนคะพี่หมีถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆนะครับโดยที่ไม่คำนึงถึงพื้นฐานอย่างอื่นนะค่ะเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือชาไม่หมักชากึ่งหมักแล้วก็ชาหมักนะครับชาไม่หมักสามารถแบ่งออกได้เป็นชาขาวและชาเขียวใบชาประเภทนี้เป็นใบชาที่เก็บเกี่ยวมาและนำไปผลิตเป็นชาได้เลยไม่ต้องนำไปพึ่งหรือตากแดดสีของน้ำชาจะมีสีเขียวถึงเขียวอมเหลืองค่ะส่วนชากึ่งหมักสามารถแบ่งได้เป็นชาเหลืองและชาอูหลงได้มาจากการเก็บใบชาไปตากแดดและพึ่งลมซึ่งขั้นตอนนี้เองที่ทำให้เกิดการหมักเพียงบางส่วนขึ้นน้ำชาจึงมีสีเหลืองอมเขียวหรือสีน้ำตาลอมเขียวและสุดท้ายคือชาหมักแบ่งได้เป็นชาแดงและชาดำน้ำชาที่ได้จะมีสีออกน้ำตาลแดงชาประเภทนี้หลังจากการผึ่งและนวดก็จะต้องนำไปผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์จึงทำให้ชาชนิดนี้ยิ่งเก็บนานจึงยิ่งมีรสชาติดีขึ้นนั่นเองค่ะฝั่งนี้คือจะเป็นชาผู่เอ๋อที่ผมเก็บสะสมเอาไว้นะครับตัวนี้เป็นชาปี87โอ้87ก็20กว่าปีเกือบ30ปีอายุเท่ากันเลย ตัวนี้ก็คือสวงสื่อนะครับ เป็นชาที่ที่บอกว่าหายากเพราะว่า1มันเก่า2ก็คือยี่ห้อเนี้ยมันมีชื่อเสียงนะครับคนเมืองจีนเขาก็เล่นกันค่ะราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้เนี่ยเกือบ 30,000 บาทแผ่นนึงเนี่ยเหรอคะใช่30,000 เลยเหรอมีตัวแพงกว่านี้อีกนะมีแพงกว่านี้อีกแพงกว่านี้อีกอันไหนที่แพงที่สุดเลยในบ้านตัวนี้นี่ประมาณ40,000ขึ้นไปแพงเพราะว่าคนเขานิยมกันนิยมเล่นหากันนิยมซื้อมาดื่มอะไรพวกนี้ครับแล้วคือพวกนี้จะผลิตจำนวนจำกัดและค่อนข้างมีอายุแล้วซึ่งนอกจากชาเก่าแก่หายากราคาแพงขึ้นชื่อว่าเป็นนักสะสมชาแล้วพี่หมีก็ไม่รอช้ารีบคว้าเอาชาที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกๆซึ่งพี่หมีบอกว่าแม้แต่คนในวงการชาบางคนก็ยังไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยล่ะค่ะอันนี้แปลกจริงค่ะครับคือชาเอามาห่อมีลักษณะคล้ายๆกับช็อกโกแลตเลยค่ะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่แล้วข้างในก็ออกมาเป็นแบบนี้แข็งแข็งมากครับลองดมดูพวกนี้เราเรียกว่าชาเก่าชาเก่าแปลว่าน้ำมันชาพวกนี้ได้จากการสกัดชาที่เป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้สกัดออกมาแล้วต้มแล้วต้มอีกต้มแล้วต้มอีกพวกนี้ในนี้จะมีน้ำมันมากนะครับพอเอามาปุ๊บมันจะได้ยางเหนียวๆค่ะพวกนี้นะครับที่เขาผลิตขึ้นมาเพราะว่าใช้ในเป็นเสบียงของทหารนะในตั้งแต่ช่วงยุคราชวงศ์ชิงบางทีเนี่ยเขาเดินทางแล้วเขาจะไม่สะดวกในการที่จะแบกชาทีเดียวเยอะๆพวกนี้คือใช้นิดเดียวมันก็โยนลงไปในน้ำ
เดือดๆก็จะละลายไปหมดเลยก็จะได้กลายเป็นชาถ้วยนึงแบบเนี้ยนะครับคือได้มาจากนี่ชาเม็ดๆแบบนี้ที่พี่หมีบอกว่าแม้แต่คนในวงการชานะคะก็ไม่ค่อยเคยได้เห็นไม่ค่อยเห็นแต่คราวนี้นี่ทั้งได้ทั้งได้เห็นแล้วก็ได้ชิมด้วยคือรสชาติไม่เหมือนชาเลยค่ะแล้วก็กินไปจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีความมันๆแต่ว่าไม่ได้มันเลี่ยนนะกลิ่นก็จะเค็มๆหมักๆหน่อยๆใช่ไม่คุ้นเคยแปลกสมชื่อแปลกชาแปลกแปลกทั้งหน้าตาแปลกทั้งรสชาติแล้วก็แปลกทั้งวิธีการชงด้วยครับนี่เป็นยังไงล่ะคะกับสุดยอดชาแพงชาแปลกชาหายากที่น้อยคนจะเคยได้เห็นซึ่งหลังจากที่เราได้รู้จักกับชาหลากหลายชนิดกันไปแล้วนะคะแต่ทราบหรือไม่คะว่าปัจจุบันชาถือเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากขึ้นและยังเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพการผลิตชามากเป็นอันดับ4ของโลกดังนั้นในการที่จะทำความรู้จักกับชาให้มากขึ้นแท้จึงต้องเดินทางต่อมายังพื้นที่ที่มีการปลูกและผลิตชามากที่สุดในประเทศที่จังหวัดเชียงรายค่ะท่านเดินทางมาอยู่ที่ไร่ชาฉุยฟงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะมาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราคงจะได้รู้กันค่ะว่ากว่าจะได้ใบชามาสัก1ใบนั้นจะมีเทคนิควิธีการเก็บอย่างไรและที่สำคัญขั้นตอนในการผลิตชาจะยุ่งยากซับซ้อนสักแค่ไหนเดี๋ยวไปหาคำตอบกันค่ะฉันเข้ามาที่นี่นี่เห็นไร่ชาที่นี่นี่กว้างใหญ่มากที่นี่มีพื้นที่ปลูกชาทั้งหมดกี่ไร่คะพี่ที่เราเห็นตรงนี้ก็มี600ไร่ครับค่ะแต่ว่าเรามี2แปลงครับแปลงนี้เป็นแปลงที่2ค่ะแปลงแรกอยู่บนพญาไทอำเภอแม่ฟ้าหลวงที่นั่นก็มี600ทั้งหมดของเราปลูกรวมๆ 1,200 ไร่ครับโอ้ 1,200 ไร่เฉพาะแค่ไร่เดียวเฉพาะแค่ของฉุยฟงอย่างเดียวใช่ครับแต่ว่าที่เชียงรายนี่มีหลายไร่ใช่มั้ยคะที่เป็นไร่ชาเยอะๆครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบชาวบ้านจะเยอะกว่าครับแต่ที่ปลูกกันแบบใหญ่ๆก็มีไม่กี่เจ้าทำไมที่เชียงรายถึงปลูกชากันเยอะอะคะพี่เชียงรายเหมาะสำหรับที่จะปลูกชามีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งสภาพแวดล้อมที่ชาชอบและเจริญเติบโตได้ดีนั้นคือสภาพแวดล้อมในเขตอบอุ่นและมีฝนเนื่องจากชาเป็นพืชกึ่งร้อนที่ชอบอุณหภูมิระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียสและที่สำคัญการที่จะทำให้ได้ผลผลิตใบชาที่มีคุณภาพสูงใบชามีกลิ่นและรสชาติดีนั้นก็จะต้องปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปนั่นเองค่ะและที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยค่ะพี่เป็นชาสายพันธุ์อะไรคะที่เห็นนี้เป็นสายพันธุ์ชาจีนครับชาจีนนี่ต้องปลูกแบบเป็นขั้นบันไดครับที่ต้องปลูกเป็นอย่างนี้เพราะว่าเหมาะแก่การดูแลรักษาแล้วก็เวลาเก็บเกี่ยวครับแล้วชาจีนพวกนี้เนี่ยค่ะเอาไปทำเป็นชาอะไรได้บ้างอะคะพี่ชาจีนพวกนี้ก็เอาไปทำเป็นชาอู่หลงแล้วก็ชาเขียวชาแดงครับแล้วขั้นตอนการทำชาเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากอะไรคะพี่ขั้นตอนแรกก็คือแบบตอนเช้าต้องไปรับคนงานมาแต่เช้าก็เริ่มเก็บช่วงสายๆครับสัก8โมงกว่านี่จะเป็นช่วงที่แบบเหมาะสำหรับเก็บใบชาและเมื่อได้รู้จักพี่สุบินว่าภารกิจแรกของทุกๆเช้าก่อนจะเริ่มเก็บใบชาก็คือการออกไปรับคนงานดังนั้นเช้าวันนี้แท้จึงกลับมาที่ไร่ชาฉุยฟงอีกครั้งเพื่อตามไปรับคนงานเก็บชาค่ะซึ่งพี่สุบินบอกว่าคนงานเก็บชานี้เป็นชาวอาคาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างจากไร่ไปประมาณ10กิโลเมตรซึ่งในวันนี้เราต้องไปรับคนงานถึง3หมู่บ้านด้วยกันค่ะนี่ค่ะข้างหน้านะคะน่าจะเป็นจุดแรกนะคะที่พี่คนงานเก็บชามายืนรอค่ะนี่ค่ะทันทีที่รถจอดนะคะพี่คนงานแต่ละคนนะคะก็กรูกันปีนขึ้นรถแบบนี้เลยค่ะท่อมๆกันแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะคนแก่ก็ปีนขึ้นรถมาด้วยเหมือนกันค่ะแข็งแรงมากๆ
นี้นะคะต่างก็ทยอยขึ้นรถกันแทบจะเต็มคันหมดแล้วล่ะค่ะวิธีการจัดระเบียบคนในรถนะคะก็ตามใช้การเบียดตัวกันแบบนี้ล่ะค่ะดูแล้วนะคะไม่แตกต่างจากการขึ้นรถเมล์ไปทำงานในตอนเช้าของคนกรุงเทพเลยล่ะค่ะและเมื่อเช็คชื่อรับคนงานจนครบทั้ง3จุดแล้วรถ6ล้อคันนี้ก็ไม่รอช้ารีบเร่งพาคนงานกว่า100คนกลับไปยังไร่ชาเพื่อเก็บใบชาให้ทันเวลาค่ะเดี๋ยวมาจอดทางนู้นนะมาจอดทางนู้นพอแล้วพอแล้วเก็บใบชาจะเป็นอย่างไรจะละเมียดละไมและพิถีพิถันมากขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะอันนี้คือใบชาที่มีคุณภาพครับจะต้องมี1ยอด2ใบ